สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับวันอังคารที่13ธันวาคม2565นะครับขออภัยจอดับไปแป๊บหนึ่งนะฮะก็มาพบกันเช่นเคยนะครับคุณรุ่งเพชรเซเบคุณปูนาและผมสำราญรอดเพชรนะครับค่ะสวัสดีพี่สำราญสวัสดีครับวันนี้เสียงแผ่วๆนิดหน่อยนะครับก็ดูปกกันเลยวันนี้นะวันนี้ก็ต้องเรียนว่าเรื่องก็ธรรมดาธรรมดานะฮะแต่ว่าระหว่างบรรทัดอาจจะมีข้อมูลบางอย่างบางประการนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์บ้านเมืองนะครับประกาศสิทธิ์เนวินหยุดเพื่อไทยต้องภูมิใจไทยภูมิใจไทยจริงๆต้องวางสีน้ำเงินนะคุณปูนะใช่เพราะว่าพรรคสีน้ำเงินใช่นะแต่ถ้าทีมบุรีรัมย์เนี่ยสีอะไรทีมบุรีรัมย์บุรีรัมย์อยู่ในเจ็ดเคยดูไหมอ๋อก็โทนสีออกน้ำเงินเหมือนกันนะคะน้ำเงินดำๆใช่ไหมน้ำเงินแบบเข้มๆหน่อยปราสาทสายฟ้าก็จะวิเคราะห์เรื่องเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักมากแต่ว่ามันมีบริบทข้อมูลข้างเคียงเนี่ยเยอะมากบิ๊กป้อมก็เปิดใจนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ซ้ำอีกสักครั้งอีกสักรอบหนึ่งถึงแม้จะเป็นข่าวมาแล้ว2วันนะครับที่37ส.ส.เตรียมลาออกบางคนก็ลาออกแล้วนะครับแล้วก็จะบ่ายหน้าไปพบกันที่พรรคภูมิใจไทยในวันที่ไปภูมิใจไทยเห็นบอกว่ามาวันที่16มั้ยคะวันที่16ธันวาคมนะครับค่ะจะไปกันรึบตอนนี้ล็อตแรก37คนค่ะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูท่านนายกของคุณปูนานิดหนึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็เดินทางไปที่เบลเยียมเพื่อบ้านเพื่อเมืองไปประชุมใหญ่เลยครับใช่ค่ะก็เป็นกำหนดการที่มีอยู่ก่อนเก่าแล้วใช่กับการประชุมนะคะสุดยอดอาเซียนและสหภาพยุโรปสมัยพิเศษนะคะเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพยุโรปค่ะซึ่งก็จะไปนะคะจากการประชุมเนี่ยช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะก็สำหรับก่อนการเดินทางเมื่อวานนี้ก็นายกเองก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินไปพอช่วงประมาณสัก11โมง25นาทีเมื่อวานนี้นายกนะคะก็มีการเข้ามาทักทายสื่อมวลชนนะคะก็มีการมาฝากฝังกับสื่อมวลชนว่าอยู่กันดีๆนะนะคะมาเดินมาถึงปุ๊บบอกเลยว่าอยู่กันดีๆนะนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าเนี่ยจะไปเบลเยียมแล้วระหว่างที่ท่านไม่อยู่เนี่ยเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองหรือเปล่านะคะทางนายกก็ตอบบอกว่าไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนทำงานอยู่แล้วก็ทำงานทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามระบบเพราะว่าก็มีรักษาการแทนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาก็ทำงานไปตามระบบขั้นตอนประมาณนั้นคราวนี้นายกก็บอกอีกนะคะว่าเป็นห่วงอยู่อย่างนึงก่อนที่จะเดินทางไปเบลเยียมก็คือในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนายกก็บอกนะคะบอกว่าลดกันเสียบ้างนะคะเสนอข่าวอะไรก็เบาๆหน่อยสิทธิ์ที่เขาจะพูดอะไรก็พูดได้อะไรเงี้ยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับการทำงานในเวลานี้เนี่ยหลายอย่างก็จะต้องดำเนินการต่อนะคะแล้วก็บอกว่า1 2 3เนี่ยมันก็ผ่านระยะที่1ก็ต้องมีระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ก็ต้องทำไปถ้าพูดกันนะคะแล้วมันเกิดความขัดแย้งกันไปทุกเรื่องเนี่ยมันจะไปได้อย่างไรนายกก็บอกว่าวันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีเวลาไม่มากนักหรอกนะคะของรัฐบาลเนี่ยก็ตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยก็ว่ากันไปตามนั้นหมดนะคะคราวนี้นอกจากในเรื่องของสิ่งที่กังวลแล้วก็เป็นห่วงก่อนจะเดินทางไปเบลเยียมแล้วผู้สื่อข่าวก็สอบถามอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของผลโพลที่ล่าสุดนะคะก็มีผลโพลออกมา2สำนักด้วยกันที่เราก็จะหยิบยกมานำเสนอบ่อยๆก็คือของซุปเปอร์โพลกับนิด้าโพลนะคะคราวนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าผลโพลที่ออกมาเนี้ยนะคะนายกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างทางด้านของบิ๊กตู่ก็บอกว่าไม่รู้โพลใครทำอันนี้คือผู้สื่อข่าวเขาจี้ไปที่ไม่ใช่ของซูเปอร์โพลนะแต่จี้ไปที่ผลสำรวจของนิด้าโพลที่มีการบอกว่าคะแนนนิยมของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็นายกเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อนายกบอกว่าไม่รู้โพลใครทำไม่รู้ใครทำใครตอบก็ไม่รู้เหมือนกันนายกบอกไม่มีผลอะไรพร้อมกับมีการทำท่าแบบผายมือออกสองข้างแบบ
ก็ไม่มีผลอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อมีการถามย้ำว่าผลโพลเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายก หรือไม่เพราะไม่มีกระแสว่านายกเนี่ยนะคะจะไปรวมไทยสร้างชาติไงนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผลโพลเนี่ยไม่มีผลกระทบนะคะบอกไม่มีคราวนี้ในเรื่องของท่าทีทางการเมืองผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามต่อว่าจะมีความชัดเจนในเส้นทางทางการเมืองนี้อย่างไรนายกก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาจากเบลเยียมก่อนค่อยว่ากันประมาณนั้นค่ะแล้วก็เป็นภาพเมื่อวานนะครับก็เดินทางไปเมื่อวานแล้วจะกลับมาก็ในวันที่15วันนี้ในการประชุมครม.หัวหน้าหัวโต๊ะก็เลยกลายเป็นบิ๊กป้อมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนโพที่คุณปูนาพูดถึงนะมันก็มีอยู่2โพอย่างที่ว่าค่ะแต่ว่าที่เป็นประเด็นแล้วผู้สื่อข่าวไปถามนายกก็คือของนิดาโพไงนิดาโพนี่ก็จริงๆก็มีผลทั้ง2โพแหละแต่นิดาโพเนี่ยคล้ายๆว่าเขาทำในประเด็นผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครั้งนี้ไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ก็ดูพาดหัวนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการได้เป็นรัฐบาลแล้วก็คล้ายๆว่าโอกาสที่พรรคที่มีลุงตู่เป็นผู้นำหรือมาใช้บริการเนี่ยนะโอกาสได้เป็นรัฐบาลเนี่ยน้อยน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยน้อยกว่าพรรคก้าวไกลประมาณนั้นใช่ไหมคุณบุญนาใช่แต่ถ้าดูจากตัวกราฟิกที่ดีด้าโพทำออกมานะคะจะเห็นว่าโอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเลยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนำมาอันดับหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมรองลงมาค่ะก็เป็นของพรรคก้าวไกลแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นของพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกระแสก็มาหลายสัปดาห์แล้วเนาะว่าบิ๊กตู่เนี่ยน่าจะไม่ไปกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นพรรคที่ลุงตู่จะไปใช้บริการถ้าไม่เปลี่ยนใจนะก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ 5.73% ภูมิใจไทยลดหลั่นกันมาจนถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะแล้วคราวนี้มาดูโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลนะคะที่ค่อนข้างจะมากเหมือนแบบเน้นย้ำคือคำถามแรกนี่บอกได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนี่ก็คือมันก็ชัดแล้วเนาะคุณผู้ชมแต่ยังมาถามอีกว่าโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างมากเหมือนมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผลออกมาก็ยังคงเป็นเพื่อไทยรองลงมาก็ยังเป็นก้าวไกลเหมือนเดิมนะคะส่วนอันดับที่3เนี่ยอันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะคะจากตอนแรกเป็นของพรรคพลังประชารัฐที่บอกได้เป็นแน่นอนเนี่ยเป็นพรรคภูมิใจไทยขยับขึ้นมาอยู่ลำดับ3นะคะอ่ะคราวนี้มาดูคำถามว่าแล้วโอกาสล่ะที่จะได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างน้อยโหอันนี้นะคะมาอันดับ1เลยกลายเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอันดับที่2ค่ะเป็นของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็อันดับที่3เป็นของพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติที่นายกจะไปเนี่ยรั้งท้ายอันดับที่4เลยนะคะก็ถือว่าโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่าพรรคที่ปกติเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปย้อนมันจะไปสวนกับอีกโพลนึงนะมาดูตรงนี้เลยมาดูข้อที่ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอันนี้มันจะเปรี้ยงไปเลยใช่ค่ะไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเนี่ยสูงสุดก็คือพรรคนี่แหละรวมไทยสร้างชาติในพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับค่ะรองมาก็เป็นประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคพลังประชารัฐก่อนแล้วก็มาต่อด้วยภูมิใจไทยคือขั้วเดิมว่างั้นเถอะใช่ขั้วเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนี่เปอร์เซ็นต์นี่สูงแน่นอนเลยใกล้ๆว่าคนที่ถูกถามเนี่ยเขามีความมั่นใจตามโพลนี้นะค่ะซึ่งจะถูกผิดเราไม่รู้นี่นะแต่คำถามแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสับสนพอประมาณนะในการดูโพลสู้ถามแต่ก่อนหน้านี้นิด้าเขาทำโพลก็ถามไม่ซับซ้อนมากขนาดนี้ใช่ค่ะนะโอกาสถ้าเลือกนายกจะเลือกใครเลือกพรรคจะเลือกใครเนี่ยเนี่ยจะชัดเจนไปเลยจะไม่กว้างขนาดนี้หรือแม้กระทั่งไปถามตามภาคต่างๆมันก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน มันจะมีซอยย่อยก่อนเหนือตอนบนเหนือตอนล่างอันนั้นก็เป็นการลงในรายละเอียดค่ะแต่ที่นี้มันก็คำถามมันยิบย่อยไปนิดหนึ่งก็ดูแล้วมึนๆนะค่ะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมดูบางสำนักนี่ก็เอาไปขับเน้นกันมากนะคุณปูนาค่ะก็คือซูเปอร์โพลเพราะว่าซูเปอร์โพลเนี่ยแต่ก่อนร่อนชาลัยนะต้องพูดกันตรงๆนะค่ะด้วยความตรงไปตรงมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยนะจะมีน้ำเสียงต่อพรรครัฐบาลเนี่ยค่อนข้างดีมาโดยตลอดเทียบนี้ก็ยังดีอยู่นะค่ะแต่พอพูดถึงคะแนนนิยมนี่แหละผู้นำพรรคการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลและทำได้จริงตามที่พูดนี่นะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์อยู่อันดับ4ใ
ที่ว่าอนุทินเบียดแซงคือนักข่าวไปถามเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นที่น่าจับตาตรงที่ว่าโพลนี้ถือว่าเป็นโพลแรกของการเมืองเลยนะคะคุณสำราญเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นคุณอนุทินเนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งขนาดนี้นี่ไงมันเซอร์ไพรส์ตรงนี้นะที่เขาชอบกันตรงนี้นะแล้วมันบังเอิญอย่างไร้กาศท่านผู้ชมมันไปสอดคล้องเหมาะเหม็งนะโป้งเดียวกันเลยกับการที่ปรากฏการณ์พรรคภูมิใจไทยกำลังจะโชว์พาวในวันที่16ที่16นี้ค่ะวันนี้13พรุ่งนี้14 15 16วันอะไรวันศุกร์วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ผมมาอยู่ซะด้วยแม่อยากจะดูคุณอนุทินได้มากี่เปอร์เซ็นต์โอ้ได้มาอยู่ 50.7% เลยทีเดียวนะคะอ่ะ40ก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของประเด็นความเชื่อมั่นนะเอาเป็นความเชื่อมั่นก่อนถ้าถามถึงความเชื่อมั่นเนี่ยประชาชนให้ความเชื่อมั่นคุณอนุทินเนี่ย 50.7% นะคะแต่เมื่อถามว่าผู้นำพรรคการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำได้จริงตามพูดอันนี้แยกมาเป็นหัวข้อนึงอันนี้คุณอนุทินได้ไป 47.8% คุณอนุทินเนี่ยกวาดทั้ง2อันเลยเนี่ยถูกค่ะคันดิเดตนายกมาดีที่ประชาชนเชื่อมั่นช่วยแก้ปัญหาปากท้องรายได้และปัญหาหนี้สินของชาตินี่อนุทินมา 50.7 นะลงมาก็พรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งนะใช่แล้วบังเอิญมาสอดคล้องกับพรรคภูมิใจไทยนี่ตอนนี้ถ้าคุณปูนาไปดูแคมเปญนะระดมหาเสียงนี่นโยบายพรรคใช่ไหมคะนโยบายพรรค67ประการเนี่ยผมลืมทำกราฟิกมานะมาดูคะแนนข้างล่างสุดโฟกัสมันอยู่ตรงนี้ขยายได้ไหมนี่ก็ตอนนี้ก็เห็นแล้วแหละโอเคพอเห็นอยู่อนุทิน 47.8 แพ้ทองทาน 44.9จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะ 44.4 ไอ้ที่งงเต็กเลยคือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะ 17.2 ถ้าทีมงานลุงตู่จะโกรธซุปเปอร์โพจะไปกดนิด้าก็นี่นะฮะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 14.5 อันนี้ไม่ได้ว่าดร.นพดลกันนิกาอะไรนะครับก็คือถ้าพูดกันอยู่อันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าในลักษณะที่แบบว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอันนี้คือพูดในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแต่ถ้าไปพูดถึงประเด็นอื่นเหมือนโพก่อนหน้านี้ก็เคยมีถามว่านายกคนไหนที่จะจงรักภักดีอันนี้นายกบิ๊กตู่ก็มาอันดับหนึ่งนะถ้าซอยย่อยเป็นอีกด้านหนึ่งนะลุงตู่ก็นำในบางเรื่องนะใช่แต่คนเนี่ยคนพอมาทำกราฟิกทำซีจีกันแล้วเขาจะดูอันนี้ทำแบนเนอร์คุณปุณาค่ะแล้วก็จะดูประเด็นไฮไลท์จริงไอ้ตรงนี้แหละครับอันนี้ท่านผู้ชมครับมันก็เลยมาสอดประสานสัมพันธ์กันกับเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะซึ่งเราจะได้ไล่เรียงกันต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะได้ขีดเส้นใต้กันเอาไว้นะครับค่ะเอาซะเลยดีกว่าเรื่องทุนจีนเอาไว้ตอนท้ายแล้วกันนะค่ะก็เอามาดูความคิดเห็นนะคะหลังจากผลโพลออกมามาสอบถามความเห็นคนข้างตัวของพี่ตู่กันนิดนึงก็แล้วกันว่าใช่ค่ะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโพลนี้อย่างไรนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นโพลสำรวจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนิดาโพลที่บอกว่ารวมไทยสร้างชาติที่มีกระแสข่าวว่านายกจะไปเนี่ยนะคะสอจะไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลคุณธนกรบอกว่าผลโพก็คือผลโพการเลือกตั้งก็อีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอีกสักพักเนี่ยหากทางด้านของบิ๊กตู่นะคะมีความชัดเจนมากกว่านี้ตนเชื่อว่ากระแสจะดีและหลังจากที่ตนได้มีการลงพื้นที่ภาคใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ที่ไปติดตามในเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนกรบอกว่าได้สัมผัสนะคะว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังดีมากในภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจนอีกทั้งพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใต้เนี่ยก็ชอบคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เช่นเดียวกับภาคอื่นซึ่งเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการตัดสินใจสุดท้ายนะคะคุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้ไปต่อคราวนี้เมื่อถามนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ถึงความชัดเจนที่จะย้ายไปพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่อย่างไรคุณธนกรนะคะตอบว่าน่าจะเร็วๆนี้แต่เบื้องต้นวันนี้เนี่ยตนยังเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐแล้วก็ยังทำหน้าที่ส.ส.อยู่ส่วนอนาคตทางการเมืองตนและก็ส.ส.เนี่ยบางคนจะมีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะต้องอยู่กับทางด้านของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะ
เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติในปลายปีนี้หรือไม่คุณธนากรนะคะก็กล่าวว่าตนเนี่ยไม่มั่นใจแต่ในวันนี้คิดว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในสมัยหน้าเพราะว่าวันนี้กลุ่มส.ส.ที่ตัดสินใจจะไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็สามารถพูดกับประชาชนได้ว่าเราจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นตนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อคราวนี้เพิ่งมีการซักถึงโพดังกล่าวนะคะจะมีผลเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์หรือไม่นายธนกรนะคะคุณธนกรก็กล่าวว่าคงไม่เพราะว่าผลโพลเนี่ยมันมีหลายโพลมันมีขึ้นมีลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องนำไปคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ประเมินตนเองซึ่งก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าผลโพลก็คือผลโพลการเลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันก็มีการยกตัวอย่างนะคะว่าผลโพลเนี่ยก็มีการชี้ว่าคะแนนหัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยต่ำมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพรรคการเมืองก็มีส.ส.จำนวนมากตนเชื่อว่าผลโพลสำรวจกับผลการเลือกตั้งมันคนละส่วนกันนะคะแล้วก็เมื่อมีการถามอีกนะคะว่าก่อนการเลือกตั้งจะทำอย่างไรให้มั่นใจว่าพรรคที่จะชูชื่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะชนะการเลือกตั้งคุณธนากรก็ตอบว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยทราบดีว่าช่วง8ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากมายและตนก็เชื่อว่าผลงานตรงนี้เนี่ยจะยังมีความยั่งยืนให้กับพลเอกประยุทธ์ได้ทำต่อก็มีการถามอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพรรคแข่งขันกันหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้คุณธนากรก็กล่าวว่ามันเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองทุกพรรคก็ต้องมีการเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนว่าจะมีความไว้วางใจใครแต่ตนก็เน้นย้ำนะคะว่ายังเชื่อมั่นทางด้านของพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนยังสามารถไว้วางใจท่านได้ค่ะก็ขอจับตามองกันต่อไปนะครับคุณธนากรก็ถูกวางตัวเป็นขุนพลคนหนึ่งของภาคใต้วันก่อนก็เห็นเป็นสัมภาษณ์บางสำนักอ้างคำพูดธนากรว่าภาคใต้58เขตท่านผู้ชมจะกวาดไปถึง20ที่นั่งอันนี้ก็ขอจับตามองแล้วครับเพราะภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเขาต้องกวาด10กว่าที่นั่งประชาธิปัตย์บอกว่าต้องได้อย่างน้อย35นะแล้วก็นี่ถ้าคุณเด็กธนากรบอกว่ารวมไทยสร้างชาติขอ20เห็นบอกว่าจะไปปักหมุดที่สงขลาเป็นพิกัดแรกใช่ไหมคะคือคนที่มาตามหลังคุณธนากรใช้คำว่าตามหลังขออภัยที่อะไรใกล้ชิดค่ะก็มีอยู่3คนไงตอนนี้4คนทั้งนครคนหนึ่งนะที่สงขลาเนี่ย3คนเขาไปปักหมุดสงขลาจะง่ายเพราะว่าใกล้ชิดคุณธนากรทำงานเองง่ายต้องอื่นเขาจะมีคนดูแลพื้นที่อยู่แล้วก็เนี่ยต้องไปช่วยกันที่กำลังจะพูดเมื่อกี้หมายความว่าภาคใต้58คนท่านผู้ชม58ที่นั่งนี่ถ้านับรวมความแล้วเนี่ยนะแต่ละพรรคการเมืองที่โม้ๆกันอยู่เนี่ยนะตอนนี้มันกลายเป็น 7-80 ที่นั่งแล้วภูมิใจไทยได้เท่านั้นไปปัดจองไว้35ประชาชาติบอกว่าต้องได้อย่างน้อยนี่รวม10ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเกิน58ไปอื้อซ่าแล้ววันเลือกตั้งแหละครับต้องคอยดูกัน